สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรวมการทําแม่พิมพ์ยางสี่โขตั้งแต่กั้นดินน้ํามันจนถึงทําแม่พิมพ์เสร็จแต่ไม่รวมการทําพิมพ์ครอบนะครับพิมพ์ครอบผมจะแยกเอาไว้อีก1 EP นะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจผู้ทําคลิปนะครับรายละเอียดทั้งหมดในคลิปวิดีโอนะครับจะเป็นรายละเอียดพื้นฐานแบบเบสิกสุดๆนะครับท่านที่ต้องการเรียนรู้นะครับสามารถที่จะมาทำตามคลิปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆนะครับมีแค่ความชื่นชอบความอยากจะทำนะครับเพราะคลิปเป็นคลิปที่ละเอียดที่สุดนะครับมีคำอธิบายนะครับเปิดให้สอบถามได้ด้วยนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อดูคลิปแล้วนะครับพยายามอย่าข้ามคลิปเพราะทุกจุดจะมีเทคนิคต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับและมีการแก้ปัญหาให้ด้วยทุกจุดก่อนที่จะมาเป็นแม่พิมพ์นั้นนะครับเราจะต้องมีต้นแบบก่อนนะครับต้นแบบตัวอย่างในคลิปนะครับจะเป็นกรอบรูปนะครับเอาไว้มาทำพิมพ์อันนี้ทำมาจากการปั้นขึ้นมาด้วยขี้ผึ้งคลิปการปั้นขี้ผึ้งได้ลงเอาไว้แล้วหลาย EP นะครับท่านใดจะเรียนรู้งานปั้นนะครับก็เข้าไปรับชมเพลย์ลิสต์ทั้งเพลย์ลิสต์เลยนะครับแยกไว้ให้หมดแล้วเมื่อเราได้ต้นแบบมาแล้วนะครับที่จะทำแม่พิมพ์นะครับเราก็มาเตรียมดินน้ำมันอันนี้ที่เห็นในคลิปตอนนี้คือกำลังจะต่อฐานของแม่พิมพ์นะครับคือฐานรองต้นแบบนี่นะครับปกติแล้วจะต้องให้ห่างจากกรอบนะครับหรือตัวงานเนี่ยประมาณ2นิ้วนะครับหรือ3นิ้วให้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับหรือเราเรียกว่าจะทำปีกพิมพ์นะครับให้ห่างเอาไว้นะครับพอดีกรณีที่ปั้นมีการปั้นลายเสริมด้านล่างก็เลยไม่พอนะครับเลยใช้ดินน้ำมันมาต่อก็ต้องบอกก่อนนะครับลืมบอกก็คือคลิปนี้นะครับคือคลิปในชุดของการทำงานจริงที่มีการติดตั้งจริงนะครับดังนั้นคลิปตั้งแต่ต้น EP มานะครับจะเป็นคลิปที่มีตั้งแต่การขึ้นแบบการทำแม่พิมพ์และการหล่อนะครับความละเอียดของงานนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการทำความละเอียดของงานบางจุดบางช่วงเนี่ยจะไม่ละเอียดนะครับเช่นการทำแม่พิมพ์ในจุดนี้นะครับใน EP นี้คืองานต้นแบบอันนี้นะครับเราต้องไปหล่ออีกแค่8อันนะครับการผสมยางหรือการทำตัวแม่พิมพ์ให้สวยงามเนี่ยอาจจะตัดเรื่องนี้ออกไปคือหล่อแค่8อันนะครับอันเนี้ยก็ไม่จำเป็นทำว่าจะต้องทำแม่พิมพ์ให้มีความคงทนถึงหล่อเทียบเท่า100อันหรือ500อันนะครับพอทำแล้วก็ต้องทำลายแม่พิมพ์นี้ทิ้งอยู่ดีนะครับเราไม่สามารถที่จะนำไปขายต่อให้ใครได้นะครับเพราะเป็นงานของลูกค้าเขาฉะนั้นดูเป็นแนวทางนะครับเพราะขั้นตอนและวิธีการทำเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าต้องการให้แข็งแกร่งหรือแข็งแรงนะครับท่านที่ดูคลิปอยู่นะครับให้ผสมเปอร์เซ็นต์ตามขวดนะครับที่รอแห้ง2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์เขียนที่ขวดของแต่ละบริษัทว่าให้ผสมกี่เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาแห้งกี่ชั่วโมงอย่างคลิปนี้นะครับไม่มีระยะเวลารอแห้งเลยนะครับผสมเสร็จก็แป๊บเดียวแห้งแล้วนะครับจึงไม่สามารถที่จะให้ไปทนทานเหมือนหล่อพันชิ้นได้นะครับพอเข้าใจนะก็คือใช้แค่8อันนะครับจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลานะครับแต่ท่านที่เรียนรู้เนี่ยก็ไปปรับใช้นิดเดียวอย่างเรื่องการกั้นพิมพ์แบบนี้อีกนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเรียบร้อยนะครับแต่จริงๆผมจะไม่กั้นด้วยก็ตั้งแต่ก็ไหนๆทำแล้วก็เอามากั้นให้ดูหน่อยว่าวิธีการกั้นเป็นยังไงการกั้นพิมพ์ไม่จำเป็นการขอบพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ดินน้ำมันใช้ไม้พาร์ทวูดไม้อัดอะไรก็ได้ที่กั้นเป็นกรอบได้เหล็กก็ได้นะครับกั้นเพื่ออะไรครับกันยางมันไหลออกกันยางมันไหลออกไปไกลนะครับแล้วเพื่อความเรียบร้อยถ้าต้องการพิมพ์สวยนะครับก็กั้นให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวพองานเสร็จแล้วมันจะออกมาสวยงามเองอันนี้ผมกั้นให้ดูเฉยๆนะครับกั้นทางข้างนอกข้างในก็ได้หรือจะกั้นเฉพาะข้างนอกก็ได้นะครับกันยางไหลออก
อันนี้คือด้านหลังในแบบจริงๆเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้มีด้านท้ายของขอบรูปนะครับอันนี้ผมเติมให้ปั้นลายเพิ่มให้ทีนี้ปีกพิมพ์มันก็เลยหายนะครับฉะนั้นนะครับก็เลยต้องต่อด้วยการใช้ดินน้ำมันต่อออกไปให้กว้างขึ้นไปอีกเพื่อมีปีกพิมพ์เพื่อมีปีกพิมพ์ฉะนั้นทำพิมพ์ต้องมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเป็นต้นแบบแล้วอย่างที่สองฐานรองต้นแบบนะครับก็ที่ปั้นนี่ก็เป็นฐานรองในตัวอยู่แล้วเวลาทำพิมพ์ก็ต้องมีปีกพิมพ์ออกเรียกว่าปีกพิมพ์เลยนะครับมีปีกพิมพ์ออกประมาณ2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่ขนาดแต่นี้ผมไม่ได้วัดอะไรให้นะครับเอาใกล้ๆเอาแค่พอมือผมทำงานได้สะดวกเท่านั้นเองท่านใดต้องการจะถ้าไม่หลายขั้นตอนนะสามารถที่จะกั้นขึ้นมาสูงได้เลยขึ้นมาสูงเลยตัวงานนะครับงานสมมุติหนา1นิ้วเราก็กั้นให้สูงเป็น2นิ้วนะครับแล้วเทเต็มก็ได้นะเปลืองยางหน่อยนะครับทีเดียวเลยก็คือการเทแบบตันนั่นแหละลองเข้าไปดูคลิปการเทตันก็ได้ตัวใหญ่ใช้งานเล็กๆแต่ก็หลายท่านนะครับงานใหญ่เขาก็ไม่ได้สนอะไรนะครับควรเทตันก็เทไปนี่ก็หลายโลอยู่นะครับถ้าเทตันในงานลักษณะนี้แนะนำนะครับต้นแบบสำหรับผู้เริ่มใหม่จะทำพิมพ์นะครับให้หาต้นแบบที่มาทำนะครับให้เป็นต้นแบบแข็งก่อนนะครับเว้นเรื่องดินน้ำมันกับดินไปก่อนนะครับถ้าเราไม่ปั้นอยู่แล้วจะทำพิมพ์เนี่ยอย่างเช่นเอาแมกเนตติดตู้เย็นอะไรนะครับมาลองเทสก่อนเพื่อกันอะไรครับอาจจะยางไม่แห้งบ้างนะครับหรือแห้งเร็วเกินไปนะครับวิธีการรูดยางการรีดยางการทานะครับถ้าเป็นดินน้ำมันเนี่ยจะยากต้นแบบนะครับเห็นกรอบรูปใช่ไหมครับนั่นนะคือต้นแบบอย่างเช่นแมกเนตที่มีความแข็งนะครับลองหาวัสดุนะครับมาลองเทสก่อนที่จะทำเอางานจริงมาทำนะครับถ้าเราลงมือปั้นเลยเนี่ยเกิดเจอปัญหาขึ้นมาถ้าเป็นดินน้ำมันนะมันจะแก้ยากถ้าเป็นวัสดุที่แข็งเนี่ยมันจะแก้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างกันอะไรผมทำคลิปย่อยไว้หมดแล้วนะครับกรณียางไม่แห้งอะไรทุกๆอย่างเนี่ยการเลือกต้นแบบสำหรับผู้เริ่มใหม่เนี่ยมีหมดนะครับลองย้อนเข้าไปดูที่คลิปครับต้นแบบนี้ผมใช้ขี้ผึ้งนะครับเป็นในการปั้นต้นแบบนะครับตอนปั้นมันจะนิ่มพอมันแห้งพอมันอากาศเย็นมันก็จะแข็งจากนั้นใช้ผู้การใช้อะไรทาได้โดยไม่ต้องระวังมากครับนี่คือเนี่ยขอแนะนำเอาไว้ก่อนคือแบบเราปั้นสวยอย่างดีเลยเงี้ยแต่เราใช้ดินน้ำมันทีนี้เกิดปัญหาเรายังไม่เคยทำยางซิลิโคนแล้วไปดูวิธีการทำจากคลิปต่างๆดูเหมือนง่ายนะแล้วเรามาทำตามเกิดเหตุการณ์เอ๊ะทำไมไม่แห้งพอไม่แห้งแล้วมันจะเกิดปัญหานะครับก็คือแน่นอนละครับเสียเวลาปั้นแน่นอนแล้วเสียดายรู้สึกแย่เลยล่ะถ้าเกิดยางไม่แห้งนะครับก็ต้องมีการล้างทีนี้ล้างนะครับดินน้ำมันล้างยากนะครับต้นแบบที่นิ่มครับจะล้างยากเหมือนต้นแบบที่แข็งเราก็จุ่มล้างได้เลยโอเคนะครับนี่คือแนะนำการทำต้นแบบการนำต้นแบบเอามาที่จะมาทำเรียนรู้การทำแม่พิมพ์ยางสำหรับผู้เริ่มใหม่ผมมีคลิปการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนพื้นฐานรู้จักยางนะครับอันนั้นลองเข้าไปดูนะครับนั่นก็เหมาะเลยเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่เลยนะครับแม่พิมพ์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับที่จะลองฝึกทำก็คือแม่พิมพ์แบบนูนต่ำแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เรียกว่านูนต่ำแต่มันใหญ่ไปหน่อยและลายเยอะไปหน่อยนะครับผมก็ได้ทำคลิปแนะนำเอาไว้หมดแล้วนะครับก็คือถ้าดูมานะพอมาดูอันนี้น่าจะง่ายนะครับแค่ขั้นตอนแตกต่างกันไม่เยอะนะครับถ้าได้เรียนรู้พื้นฐานรู้จักยางมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาปรับใช้ในต้นแบบที่คล้ายๆกันเนี่ยมีวิธีการที่ทำงานคล้ายๆกันนะครับจะบอกว่าเหมือนกันเลยก็ไม่ได้นะครับมันจะคล้ายกันนิดหน่อยครับลองเข้าไปศึกษาดูไล่มานะครับไม่กี่ EP แล้วลองทำดูนะครับถ้าทำตามนะเป็นพื้นฐานและเบสิกสุดๆเลยนะครับมีอธิบายพื้นฐานทั้งหมดเลยตั้งแต่ทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ประสบการณ์อันนี้ถือว่าเป็นงานประสบการณ์นะเพราะว่าเป็นงานที่จะใช้จริงด้วยนะครับติดตั้งจริงด้วยไปประกอบงานนี้เป็นชุดเลยนะครับชุดใหญ่เลย
ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นเพียงกรอบเล็กๆกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปประกอบกับงานใหญ่ทีนะครับก็เลยได้พอดีทางเจ้าภาพนะครับเจ้าของงานเขาอนุญาตนะครับให้เผยแพร่ได้นะครับก็เลยมีโอกาสได้ทำคลิปชุดนี้ออกมานะครับให้ทุกท่านได้รับชมได้ศึกษากันงานทำแต่ละขั้นตอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นงานละเอียดหรือหยาบครับก็ในจุดนี้มันก็ต้องหยาบก่อนนะครับเพราะพิมพ์ต้องทำลายทิ้งนะครับอย่างที่บอกแต่สามารถที่เป็นแนวทางได้นะครับไปปรับให้เป็นงานละเอียดได้เกี่ยวกับแม่พิมพ์นะครับงานใช้แค่8ชิ้นนะครับต้องทำลายพิมพ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำพิมพ์ไปขายต่อหรือไปทำต่อให้ผู้อื่นได้นะครับมันคือจรรยาบรรณของผู้จ้างของเรานะครับที่เขาจ้างเราทำพิมพ์มาแล้วนะครับจ้างเราปั้นมาแล้วนะครับเราไม่ควรที่จะเอาไปขายต่อนะครับหรือเอาไปทำเป็นธุรกิจต่อได้นะครับฉะนั้นต้องทำลายอยู่ดีการทำพิมพ์จึงไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งและแข็งแรงนะครับเพราะมันหล่อแค่8อัน8ชิ้นเท่านั้นนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับที่เป็นดินน้ำมันมากั้นนะครับผมจะเรียกว่ากระดูกนะครับก็คือไว้กันยางนะครับกันน้ำหนักของยางดันการแรงดันของยางดันขอบเบ่งออกมานะครับเราก็เอามาช่วยใครใช้ไม้ก็เอามาไม้มาตั้งขวางนะครับหรือใครไม่ทำแบบนี้เราก็เอาหาอะไรน้ำหนักอะไรก็ได้ครับอิฐหรืออะไรที่สามารถที่จะรับแรงดันของยางได้ตอนที่เราทารับแรงของเราน้ำหนักมือของเราได้นะครับพอประมาณนะครับมากันเอาไว้จะได้ไม่ถล่มออกมานะครับก็คือไม่ได้เทตันก็ไม่จำเป็นจะต้องแข็งแรงอะไรมากครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเราทำแค่พอดีเอาแค่การมันไว้หน่อยกันพลาดนะครับทำรอบๆครับทำรอบๆเลยเดี๋ยวเราจะต้องเอามือนี่รีดยางนะครับใครใช้ผู้กันหรือผู้การหรือมือนี่แหละแต่มืออย่าลืมใส่ถุงมือนะครับเวลาทำงานอย่าทำแบบในคลิปนะครับทีนี้เราก็ลองขยับดูเลยที่ขอบนะครับว่ามันหลุดไหมมันมีความแน่นพอประมาณไหมที่เวลาเราทายางแล้วมันจะไม่ระเบิดออกมานะครับให้เช็คดูให้รอบตัดแต่งนิดหน่อยเนี่ยถ้าใครอยากทำพิมพ์เรียบร้อยนะครับก็ให้เอาตอนก้านอันนี้ก็กันให้สวยนะครับทำให้เรียบให้เนียนวัดให้ดีนะครับตัดให้ได้ขนาดแล้วยางออกมานะครับยางออกมาเวลาเราทำเสร็จเนี่ยขอบมันจะสวยนะครับเราก็แต่งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มาทำให้ดูเฉยๆนะครับในคลิปนะครับจะไม่ใช้เครื่องมือหนักหรือเครื่องมือไฟฟ้าใดๆมาช่วยนะครับสำหรับท่านผู้เริ่มหัดทำใหม่เนี่ยสามารถที่จะทำเรียนแบบได้เลยนะครับเรียนแบบเฉพาะในสิ่งที่โอเคนะครับเช่นไม่ใส่ถุงมือเนี่ยอย่าเรียนแบบนะครับการตวงยางก็อย่าเรียนแบบนะครับเห็นว่าผมตวงยางแบบนี้นะครับท่านที่เห็นก็ตวงเอาตามเปอร์เซ็นต์ที่ยางให้มานะครับพิมพ์จะได้มีความแข็งแรงนะครับนี่ครับของที่ต้องเตรียมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นยางนี่จะมาพร้อมกับตัวเร่งอยู่แล้วครับยางซิลิโคนขนาด1โลมาพร้อมตัวเร่งผู้กันน้ำมันตะแคงอะซิโทนหรือทินเนอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีผ้าก๊อซพันแผลนะครับผ้าก๊อซที่เราใช้พันแผลแกะยางนะครับเราก็แกะยางหรือยางใหม่นะครับเคยแจ้งไปแล้วยางใหม่และงานที่มีลายเคยได้บอกไปแล้วงานที่มีลายนะครับจะดียางที่จะใช้ได้ดีก็คือยางที่เหลวยางจะมี2แบบนะครับหลักๆก็คือแบบเหนียวกับแบบเหลวครับให้สั่งแบบเหลวมายิ่งผู้เริ่มทำใหม่นะครับควรจะสั่งแบบเหลวมาเลยนะครับเพื่อป้องกันฟองอากาศก่อนที่จะลงยางทุกครั้งนะครับคนเปิดขวดมาใหม่ๆนะครับหาไม้คนให้เข้ากันทั้งหมดก่อนที่จะทำอะไรนะครับเปิดขวดมาเลยแล้วก็กวนเลยนะครับนี่นะครับให้เหลวแบบนี้นะเหลวไหลลงไปเลยนะครับยังไม่ต้องห่วงอะไรมากความเหนียวความเหลวเนี่ยคือเขาทำมาสองแบบเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่องนี้แต่ทำใหม่และมีลายนะครับตอนเนี้ยงานมีลายนะครับก็ต้องควรสั่งแบบเหลวตัวเร่งขวดเล็กๆนะครับให้เป็นสีขาวแบบนี้คือตัวเร่งใหม่นะครับ
คือตัวเร่งใหม่นะครับถ้ามาเป็นสีเหลืองคือตัวเร่งเก่าตัวเร่งค้างให้สังเกตแบบนี้นะครับผมเทให้ดูเหลวแบบนี้เลยนะครับถ้าเราสั่งแบบเหลวแล้วมาแบบเหนียวเนี่ยคืนได้นะครับคืนได้เลยร้านเข้าใจดีนะครับก็มี2 อย่างนะครับถ้าสั่งแบบเหลวแล้วได้แบบเหนียวมาคือร้านส่งผิดกับเป็นแบบเหลวนั่นแหละแต่มันเก่าเก็บนานนะครับมันก็เลยเหนียวฉะนั้นเมื่อสั่งแบบเหลวก็ควรได้แบบเหลวถึงจะถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้บอกเรื่องการตรงตัวเลขนะข้างขวดมีนะครับทำไมคลิปนี้ผมก็ยังไม่บอกสักทีนะครับจริงๆผมได้บอกไปแล้วนะก็คือเปอร์เซ็นต์การใส่ช่างตามน้ำหนักเขามีบอกเอาไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมอยากให้ผู้ที่ทำใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยแตะไม่เคยทำเลยให้ย้อนไปดูคลิปการทำแม่พิมพ์ยางสี่โคนพื้นฐานแบบเบสิกของผมไปก่อนนะครับก็คืออยากจะบอกว่ายังไม่ต้องไปทำตามสูตรนะครับใครที่ยังไม่เคยทำนะครับยังไม่ต้องไปทำตามสูตรแบบใส่กี่เปอร์เซ็นต์ช่างตามน้ำหนักนะครับอย่าพยายามต้องดูว่าเรายังไม่เคยแตะไม่เคยต้องไม่เคยสัมผัสนะครับเราทำตามคลิปเขาดูทำแล้วง่ายนะครับแต่ที่เจอกันมานะครับเจอกันตรงๆนะครับพอผมเปิดสอนอยู่นะผู้เริ่มใหม่ส่วนใหญ่นะครับยางไม่แห้งนะครับฉะนั้นย้อนกลับไปดูคลิปการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนอันนั้นนะครับจะไม่มีการใส่นะครับแต่จะเน้นจะไม่มีการใส่และสูนะครับแต่จะเน้นให้เราสัมผัสกับยางก่อนนี่คือเหตุผลที่ทำไมจะต้องทำคลิปลักษณะนั้นออกมาก่อนคือลักษณะของคลิปการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนพื้นฐานที่ผมแบบเบสิกสุดๆนะครับรู้จักยางกันนั้นนะครับก็คือจุดประสงค์นะครับให้รู้จักกระยางก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นเปอร์เซ็นต์ทีหลังก็คืออัดใส่เต็มที่เลยให้รู้จักว่ามันแห้งยังไงก่อนนะครับกลิ่นมันเป็นยังไงนะครับความเหลวความเหนียวมันเป็นยังไงนะครับเราต้องรู้จักมันก่อนจากประสบการณ์จริงๆนะครับถ้าทำตามเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แรกเลยนะครับหรือชั่งน้ำหนักกันตั้งแต่ทีแรกเลยแม้จะซื้อกิโลกันมาเลยนะครับก็ไม่แห้งเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่แห้งเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับก็เลยต้องมาทำคลิปในลักษณะพื้นฐานยางนั่นแหละครับคือเราต้องรู้จักมันก่อนนะครับคือดูได้นะครับตามอาจารย์เขาก็ทำกันเขาก็โอเคแหละแต่ทีนี้อย่าลืมว่าเรามือใหม่อยู่ลองทำตามเขาปุ๊บเราเห็นว่าง่ายไงพอไปทำจริงๆแล้วทำไมมันไม่ง่ายนี่คือเหตุผลที่เรายังไม่คุ้นชินไม่เคยชินนะครับแล้วยังไม่รู้จักสิ่งที่เราทำดีพอนะครับผมก็เลยแนะนำให้ไปดูคลิปนั้นก่อนหยาบไปก่อนครับไม่ต้องละเอียดทำจับหยาบให้เรารู้จักกันก่อนสวัสดีกันก่อนอะไรแบบนั้นนะได้กินข้าวด้วยกันก่อนได้นั่งใกล้ๆกันก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ารายละเอียดกันนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้ศึกษานั้นก่อนเดี๋ยวถ้าผมมาบอกมาช่างมาอะไรให้ดูอีกเนี่ยคนที่ศึกษานะครับเห็นคลิปสวยเห็นทำง่ายทำได้เฮ้ยมันก็เลยเหมือนแบบฉันทำได้อยู่แล้วโดยที่เรายังไม่รู้จักเลยนะครับพอไปทำจริงนะครับยางหลายตังทำไปเสียเลยครับเสียยางไม่เท่าไหร่ครับต้นแบบที่ทำมาอีกเสียไปหมดครับก็ต้องระวังจุดนี้นะครับถ้าใครไปเห็นคลิปนี้แนะนำนะครับกลับไปดูก่อนเลยให้ได้แบบนั้นก่อนที่บอกนะครับไม่ต้องไปสนความหยาบความอะไรทั้งนั้นครับให้เรารู้จักกับมันก่อนนะครับผสมยางกับตัวเร่งเรียบร้อยนะครับเราก็ลงนะครับแบบในคลิปนี่นะครับที่ผมใช้ผู้การทาถ้าเราใช้ดินน้ำมันนะครับแน่นอนครับเป็นรอยต้นแบบเราเสียแน่นอนก็ใช้ได้นะครับดินน้ำมันที่เป็นต้นแบบนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือก็พูดอีกแล้วครับเต้นนะครับผู้เริ่มฝึกใหม่ก็ยังไม่ควรที่จะใช้ดินน้ำมันอยู่ดีนะครับก็ให้ได้สักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยนำใช้ต้นแบบเป็นดินน้ำมันหรือจะใช้ก็เป็นต้นแบบที่ไม่มีลายละเอียดแบบลายละเอียดอย่างลายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่ควรมันจะลงยางได้ยากนะครับผมใช้ผู้การขยี้ให้มันลงไปในร่องลายเล็กๆนะครับถ้ามีปั๊มลมก็ใช้ได้นะครับก็เป่าเลยง่ายๆนะครับการฟองไปติดแล้วก็ให้มันทั่วเข้าไปในซอกทั้งหมดให้ทั่วถึงก็ดูคลิปพื้นฐานผมนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ได้ซื้ออะไรนะครับอันนี้คือบอกไว้เฉยๆถ้ามีนะปั๊มลมแล้วไม่มีก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับอาจารย์วิธีแบบผมนี่แหละ
คือถ้ารอมันแห้งถึง2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงตามสูตรของยางนะครับมันก็แทบจะเข้าไปหมดแล้วนะครับมันน่าจะตกลงไปในลายหมดเรียบร้อยนะครับอันนี้ดูเป็นแนวทางไปก่อนท่านที่ผ่านพื้นฐานมาแล้วนะครับก็ดูแล้วว่าน่าจะไม่ยากมากแค่ปรับนิดหน่อยเองนะครับในการลงยางแต่ละหน้าก็คล้ายๆกันจะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ปกตินะครับนะครับใครดูพื้นฐานแรกมาก็น่าจะได้เปรียบอยู่อันนี้ก็ล้างนะครับล้างแปรงทาทั่วเสร็จแล้วล้างแปรงให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็รอแห้งนะครับเดี๋ยวรอแห้งประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมมาจิ้มให้ดูตอนนี้ฮะยางหน้าแรกที่ลงไปก็จะแห้งได้ทีนะครับคือถ้าแห้งช้าแห้งตามเวลานะครับมันก็จะสวยกว่านี้นะครับของผมคือเร่งเร็วนะครับการเร่งยางเร็วนะครับมันก็จะทำให้ยางไม่ได้มาตรฐานและแข็งไม่แข็งแรงนะครับอาจจะหล่อได้ไม่ถึง100ชิ้นก็พังแล้วนะครับนี่ครับผมที่ไปดูประมาณนี้ก็สามารถที่จะลงรอบที่2ได้แล้วที่ผมเร่งเร็วนะครับผมก็พูดตั้งแต่ต้นเคปต้นคลิปแล้วเนาะครับวงเล็บไว้งานนี้ผมหล่อแค่8ชิ้นนะครับเป็นงานที่ไปประกอบกับงานใหญ่ทีนี้ครับที่พูดเอาไว้นะครับก็บอกว่ากั้นด้านในใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวจะมากั้นให้ดูเลยโดยใช้โฟมนี่แหละครับกั้นเพื่อไม่ให้ยางไหลกระจายออกไปนะครับเราเก็บยางเอาไว้ที่ไม่ได้บอกอีกเรื่องนึงนะครับที่ไม่ได้บอกว่าแห้งประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นพะวงกันนะครับก็คือสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ให้ย้อนกลับไปดูก่อนให้ไปหัดทำก่อนนะครับก็คือถ้าผมบอกว่างานต้องเร่งประมาณ2ชั่วโมงแห้งประมาณ2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเงี้ยเดี๋ยวพอไปทำตามแล้วเร่งไม่ได้ตามนั้นนะครับก็จะเป็นพะวงไปอีกนะครับคือที่ข้างขวดอ่ะเขามีบอกอยู่แล้วนะครับว่ายางชุดนี้ใส่กี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อน้ำหนักเท่าไหร่ครับและแห้งประมาณกี่ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วครับที่เคยพูดไว้ว่าเราถ้ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับน้อยคนนะครับส่วนน้อยที่จะมาทำครั้งแรกก็จะได้แบบนั้นเป๊ะเลยนะครับก็อยากให้ไปลองสัมผัสและหัดก่อนตามคลิปแรกนะครับยอมเสียเวลานิดนึงนะครับแล้วก็เสียยางนิดเดียวดีกว่าเสียที4โล5โลนะครับกับงานของเราคลิปนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็วิธีการทำไปก่อนนะครับอันนี้ผมจะใช้ซิลิโคนหลอดนะครับมาแปะโฟมเอาไว้นะครับให้ยึดติดให้แน่นเพื่อไม่ให้ขยับเวลาเราทำแม่พิมพ์ยางเวลาเราลงยางนะครับให้เราเหลือช่องเอาไว้นะครับให้พอดีมือกับเราหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรของเราเนี่ยที่จะเข้าไปทายางก็ไม่ให้เกะกะครับประมาณนั้นผมก็สรุปให้เลยนะครับง่ายๆก็คือว่าแนะนำนะครับย้ำวิธีนะครับแนะนำให้มือใหม่นะครับเข้าไปดูคลิปแรกก่อนคลิปพื้นฐานยางนะครับยังไม่ต้องไปสนความหยาบหรืออะไรใดๆทั้งนั้นนะครับให้เราสัมผัสและรู้จักไปก่อนคลิปผมนะครับจะทำให้แบบง่ายๆให้ดูง่ายๆไม่ให้ซีเรียสนะครับแล้วก็ทำออกมางานออกมาได้จริงมันก็คือเหตุการณ์จริงของทุกคนที่จะต้องเจอครับก็เลยไม่ได้มาจัดฉากจัดอะไรให้มันดูสวยงามให้มันดูแบบโอ้โหออกมาแล้วเป๊ะอะไรอย่างนั้นนะครับตรงไหนที่พลาดนะครับผมก็จะมีวิธีแก้ไขให้เลยครับให้เสมือนกับมาทำอยู่กับผมจริงๆนะครับไอ้ตรงไหนควรจะเรียนแบบคือเราก็ต้องดูเอานะครับอย่างเช่นไม่ใส่ถุงมือเนี่ยก็ไม่ควรเรียนแบบนะครับเผื่อใครแพ้นะครับผ้าปิดจมูกควรหาใส่ด้วยนะครับพวกกลิ่นพวกอะไรที่มันเข้าไปในจมูกเข้าตาแล้วในแว่นตาผ้าปิดจมูกทุกอย่างนะครับอุปกรณ์เซฟนะครับเราก็เซฟให้หมดเซฟตัวเรานี่แหละครับพอมันแพ้หรืออะไรเนี่ยมันจะยุ่งครับต้องไปโรงพยาบาลอีกเสียไปหลายเรื่องจะต้องเสียหลายเรื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเรียนแบบอย่างเช่นวิธีการผสมนะครับมาดูอย่างคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ไม่บอกสักทีเนี่ยที่ผมพูดประจำพูดย้ำๆอยู่เรื่อยนะครับก็คือมันบอกไม่ได้นะครับตอนเนี้ยพอบอกแล้วไปทำตามแล้วมันไม่ได้นะครับพอไปทำเองแล้วมันไม่ได้เงี้ยมันก็เสียหมดนะครับฉะนั้นต้องไปฝึกพื้นฐานก่อนเลยเดี๋ยวจะได้เองเลยนะครับเดี๋ยวจะคำนวณด้วยตัวเองสามารถที่จะคำนวณได้ตัวเองได้เลยอย่างสมมติว่าขวดนี้นะครับให้ใส่ตัวเร่ง 2% เงี้ย
แต่ถ้าไปซื้อยางมานะครับแต่อีกบริษัทยอมบอกให้ใส่ 4% มันก็สับสนแล้วเนาะฉะนั้นดูถ้าอยากจะใส่ตามสูตรตามส่วนนะครับดูที่ข้างขวดอย่างเดียวเลยนั่นคือเนี่ยผมบอกแล้วนะนะครับแต่ก็เน้นอีกมือใหม่ควรไปดูคลิปควรไปรู้จักดูคลิปเก่าของผมก่อนในคลิปแม่พิมพ์ยางถือของพื้นฐานแบบรู้จักยางครับไปดูก่อนแล้วค่อยมาทำตามสูตรนะครับสูตรนี้เป็นแนวทางนะครับวิธีการลงอีกแบบนึงการกั้นอีกแบบนึงงานอีกลักษณะนึงนะครับเสร็จแล้วเราลงรอบ2นะครับเนี่ยแนวทางก็คืออย่างเงี้ยครับผมว่าควรจะลงกี่ชั้นกี่ชั้นแบบนี้ดูเลยดูไปเลยนะครับผสมตัวเร่งแบบไหนการดูตัวเร่งการดูยางซีโคควรใช้แบบไหนงานประมาณไหนเนี่ยผมสามารถบอกได้เต็มๆนะครับแต่เรื่องสูตรเกี่ยวกับใส่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือข้างขวดแน่นอนสุดนะครับพอสูตรที่บริษัทเขาทำออกมาได้ประสิทธิภาพดีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับผมก็วงเล็บอีกแต่ผมไปบอกแล้วไปซื้ออีกคนละยี่ห้อมาเงี้ยมันก็กลายเป็นคนละสูตรแล้วกับกลายเป็นไม่ได้นะครับทีนี้รู้แล้วนะครับว่าสูตรจะต้องใส่ใช้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะครับพอเข้าใจแล้วนะครับลงให้ทั่วเหมือนเดิมนะครับคือถ้าใครทำตามสูตรการใส่ตัวเร่งนะครับตามปกติยางลงไปมันจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ผมเร่งมันก็เลยไม่ค่อยเสมอกันแต่ก็ทั่วถึงไม่เสมอก็ให้ทั่วไว้ก่อนคืองานใช้8ชิ้นนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำลายทิ้งละแม่พิมพ์หลังจากลงรอบสองไว้ทั่วเราก็รอแห้งเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับรอบแรกไปแล้วนะครับรอบแรกรอแห้งลงรอบ2เพื่ออะไรนะครับการรอบแรกไปทั่วใครสามารถที่จะลงผ้าชั้นนี้ก็ได้นะลงชั้นนี้ได้เลยจริงๆผมก็จะลงนี่แหละแต่ก็ไหนๆก็ทำคลิปแล้วอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาให้มันสมบูรณ์ไปก่อนนะครับตามมาตรฐานไปลงผ้าเลยก็ได้มาตรฐานเหมือนกันแต่ลงหน้าแรกต้องให้เคลือบทั่วดีนะครับลงหน้าสองก็เปื่อยก็เปรียบเสมือนว่าเราอาจจะผ้าจุดไหนบางเกินไปอะไรแบบเนี้ยเราสามารถลงหน้า2รอบที่2เนี่ยมาช่วยได้โอเคครับเดี๋ยวไปลงรอบ3กันพร้อมลงผ้านี่นะครับผ้าก๊อตนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซื้อตามร้านเรซินก็ได้วิธีการสั่งของซื้อของผมก็มีคลิปบอกอีกแล้วเหมือนกันนะครับมีครบแทบจะครบแล้วนะครับสำหรับพื้นฐานแต่คลิปผมจะเน้นพื้นฐานรู้จักสัมผัสอย่างเดียวเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นการทำงานจริงนะครับงานนี้ไม่ได้ส่งลูกค้านะครับแต่เอาไปประกอบงานที่จะส่งลูกค้าอีกทีก็เป็นงานร่วมนะครับมีวิธีการทำนะครับเป็นแนวทางให้ผู้ที่จะรับงานครับดูมาตั้งแต่ EP แรกเลยนะดูไปเลยนั่นแหละครับวิธีรับงานจะประมาณอย่างนี้เลยว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะเป็นไหมต้องปั้น8อันเลยไม่จำเป็นครับปั้นอันเดียวแล้วก็ใช้วิชาการทำพิมพ์กรอบออกมาให้ครบ8อันลายเหมือนกันลดเวลาด้วยไม่ต้องไปนั่งปั้นทุกอันผ้าก๊อตนะครับใครจะแปะแบบยาวเลยก็ได้นะครับก็แนะนำมือใหม่แหละให้แปะให้ซอยอันเล็กๆก่อนเดี๋ยวผมก็จะซอยให้ดูนี่แหละคือการแปะแบบยาวข้อดีก็คือมันจบเร็วนะครับแต่ทีนี้ตอนจิ้มผ้านะครับมันจะโป่งง่ายยิ่งถ้ามีซอกมีซอยเยอะมันก็จะโป่งง่ายใหญ่เลยทำให้ยางมีอากาศอยู่ด้านในแล้วมันอาจจะดุ้งได้ใครที่จะไปรองานตั้ง500ชิ้น 1,000 ชิ้นนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับการที่ซอยผ้าเป็นแผ่นเล็กๆนะครับจะทำให้มันเข้าซอกได้ผ้าจะแนบสนิทดีกว่าครับทีนี้มาถึงจุดนี้รู้แล้วนะครับยางซิลิโคนนะครับรอบแรกก่อนรอแห้งต่อไปลงรอบ2เพื่อกบส่วนที่บางและส่วนที่ไม่ถึงกันพลาดรอบ2รอบที่3คือการลงผ้านะครับนี่ครับหลักๆเป็นแบบนี้ส่วนสูตรตามยี่ห้อตามบริษัทเขากำหนดมาได้เลยนะครับแห้งกี่ชั่วโมงก็มีบอกหมดและแนะนำนะครับให้ดูคลิปรู้จักยางก่อนทำอะไรก็ต้องรู้จักก่อนทำไมรู้จักเวลาพลาดแล้วจะพลาดเสียหายทำไมผมถึงกล้าพูดรู้ไหมครับเพราะคนที่มาเรียนกับผมครับเต็มๆเลยฮะก็คือตามมานี่แหละครับลงไปคำนวณอย่างดีนะครับก็คือคำนวณตามเนี่ยตามคลิปตามอะไรนี่แหละครับก็พอทำเข้ามาจริงๆนะครับเทไป5โลนะครับไม่แห้งด้วยแล้วเป็นดินน้ำมันด้วยครับอันนี้หนักอยู่นะครับ5โลหลายตังเลยนะครับ
แล้วก็ยางตันการหล่อยางตันอีกนะครับก็เทตันหล่อมืออย่างเงี้ยหล่อมือแบบตันๆนะครับคือเราว่าคนที่เขาทำคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็สื่อสารออกมาดีทุกคนนั่นแหละครับแต่ตัวมันเป็นที่แบบตัวเราเนี่ยบางทีเรายังไม่ได้รู้จักนี่แหละยังไม่ได้สัมผัสนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการผิดพลาดนะครับมันก็เป็นต้นเหตุของคลิปที่ผมทำมานี่แหละก็โดนดราม่าทำหยาบทำหยาบอะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ก็มีส่วนดีหลายคนก็บอกว่าโอเคเลยเข้าใจเลยทำได้เลยอย่างเงี้ยแล้วพอทำได้แล้วก็มาเรียนกับผมอีกเออ เหมือนเขามีความสุขกันนะว่าเออทำได้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อดีครับก็ถือว่าสำเร็จไปนะครับคลิปนั้นผมก็กลายสำเร็จตอนแรกก็กลัวจะโดนด่าไปเนี่ยตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับแข็งแกร่งเลยเราทำให้เขารู้จักกันนะนี่นะครับลงไปเลยนะครับผมจะรีดเละหน่อยนะเพราะว่ายางผมเร่งเร็วเอาจริงๆนะคือเนี่ยที่ดูต้นคลิปมายางผมไม่ถึง15นาทีผมหลังจากที่ยกมือเนี่ยล้างแปรงล้างผู้กันเนี่ยแข็งแล้วนะครับนี่ผมทำต่อเนื่องเลยนะยันเสร็จเลยเลยไม่สามารถที่จะที่บอกว่าไม่สามารถที่จะไปทำขายลูกค้าก็แล้วกันถ้าใครเลื่อนมาคลิปมาเจอตรงนี้เลยเนี่ยแล้วมาเจอผมพูดดีอ้าวแล้วก็ต้องมีคำถามแน่เราจะให้ดูทำไมก็นี่แหละครับถึงบอกว่าอย่าข้ามคลิปนะครับงั้นต้องมานั่งต่อคำถามกันยาวอีกนะครับโอเคท่านที่ดูคลิปติดตามมานะครับใช้เป็นแนวทางนะครับว่าต้องลงกี่ชั้นกี่ชั้นผมจะรีดเร็วรีดเละหน่อยคือถ้ามันแห้งทุกจุดลงไปแต่ละชั้นเนี่ยยางมันจะเรียบสวยเสมอหมดแหละครับเพราะมันจะตกลงไปตามระดับของน้ำถ้ารู้จักระดับน้ำเนาะมันจะเสมอกันหมดแล้วยิ่งถ้าตั้งจับระดับน้ำที่พื้นที่ฐานเนี่ยแล้วใส่ยางได้พอดีมันจะเคลือบพอดีสวยหมดเลยโอเคครับลงรอบนี้นะครับให้เผื่อดูเวลานะครับถ้าเราจะลงภาพจะใช้เวลาต้องระวังแล้วถ้าเกิดเราลงผ้าไปแล้วเนี่ยมันแข็งเลยอะไรแบบเนี้ยทำยังไง mm-hmm. ก็ง่ายๆครับอย่าไปฝืนนะครับถ้าเป็นหนังไก่หรือเป็นอะไรที่มันจะยุ่ยจะยุบมาติดแล้วเนี่ย mm-hmm. อย่าไปฝืนครับลงใหม่ยอมเสียยาง mm-hmm. ลงทับใหม่อีกทีนึงแล้วค่อยลงผ้าตามอีกทีนึงนะครับ mm-hmm. ส่วนน้ำมันเนี่ยมาทำอะไรนะครับน้ำมันก็คือเอามาแตะกันผ้าที่เรากำลังจิ้มอยู่เนี่ยยามจะติดผู้กันขึ้นมานะครับทำให้เละเทะให้เราแค่แตะนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ผิดพลาดกันมาเยอะก็ไปจุ่มนะครับจุ่มเลยแล้วไม่ขยี้แบบผมเน้นไหมผมจะเอาน้ำมันมันออกแค่พอไม่ให้มันติดแล้วก็ไปแตะต่อได้นะครับแต่บางทีลืมเพลินนะครับพอจุ่มไปแล้วน้ำพวกน้ำมันสนน้ำมันตะแคงเนี่ยหรือทินเนอร์เราเนี่ยเราไปจุ่มแล้วเราไม่ได้เช็ดออกครับมันก็คือแล้วเราไปแตะเลยเนี่ยมันก็คือการทำลายยางเราเลยนะครับมันก็ทำให้ไม่แห้งนะครับแล้วทำให้ยางยุ่ยด้วยตรงนี้ต้องระวังก็เน้นไว้เลยนะครับตรงนี้คือจุ่มเสร็จแคบแล้วก็ทำให้มันแห้งทำให้มันแห้งให้มันชุ่มคู่กันนะครับแล้วค่อยไปแตะผ้าต่อนะครับเน้นไว้นะครับตรงนี้ปักเอาไว้เลยตรงนี้ก็พากันเยอะครับแตะไปทั่วนะครับถ้าอยากให้สวยนะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆเลียงผ้านิดนึงให้มันขบกันนิดนึงแล้วก็ค่อยไล่ไปตรงนี้ถ้าเราอยากจะลงสัก2ชั้นก็ได้นะครับก็คือลงยางไปแบบนี้อีกรอบคือจะลงอีกชั้นก็ได้นะครับลงไปเลยแต่จริงๆก็2ชั้นนี่ก็น่าจะพอแล้วครับเต็มที่แล้วล่ะกับงานลักษณะนี้นะลงไปให้รอบนะครับให้หมดให้ทั่วนะครับดูให้ดีนะครับว่าตรงไหนมันโป่งหรือเปล่าอย่าไปฝืนผ้านะครับแตะไปติดแล้วสนิทแล้วตรงไหนนะครับพอไปทำอีกข้างหนึ่งเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะครับพอเข้ามุมอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับอย่าไปดึงมันนะครับแตะมันเข้าธรรมชาติของมันถ้ามันยังโบยังอะไรอยู่ก็เดี๋ยวผืนใหม่มาเรียงใหม่ในคลิปจะเรียงไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับวิธีการเลี้ยงเรียบร้อยก็ไม่ยากอีกครับก็ค่อยๆเลี้ยงอันนี้ผมก็จะเร่งมันหน่อยนึงจริงๆผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่ผ้านะหล่อแค่8ชิ้นนะครับก็
ลงให้พอมีความหนาอะไรแบบนี้อันนี้ก็ทำไว้เพื่อเป็นความรู้ไปด้วยอีกคลิปหนึ่งไปเลยเป็นแนวทางวิธีทำกรอบรูปมันเป็นกรอบนี่นะครับอันเนี้ยมันเป็นกรอบที่บรรจุอัฐินะครับในหนึ่งช่องในหนึ่งกล่องในหนึ่งกล่องนะครับจะมีแบบเนี้ย4ช่องทำ2ชุดก็มี8อันคลิปนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะเอาหล่อทำแม่พิมพ์หล่อตัวกรอบเนี้ยไปติดในช่องใหญ่ก็ที่บอกแล้วครับใช้แค่8อันนะครับเอาไปทำขายก็ไม่ได้นะครับไปทำขายที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นการจ้างงานนะครับเขาจ้างเราปั้นต้นแบบจ้างเราทำแม่พิมพ์แล้วนะครับในคลิปนั้นผมก็เล่าไปแล้วล่ะก็คือมันไม่ดีครับผิดจรรยาบรรณนะครับแต่คลิปนี้นะครับที่มาทำได้นะครับเจ้าของงานเขาไม่ว่าอะไรนะครับเขาขออนุญาตเขาแล้วว่าให้มาทำเป็นความรู้นะครับแล้วก็คือเอาง่ายๆครับก็คือให้สิทธิ์ผมจะทำอะไรก็ทำครับจะเปลี่ยนลายจะแก้ลายนะครับก็ได้ก็เป็นผมก็เลยทำเป็นชุดนี่ไปเลยชุดประสบการณ์ประสบการณ์ทำงานจริงๆเลยนะครับว่ากว่าจะเป็นงานออกมา1ชุดเนี่ยต้องเจออะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้ก็มาเจอแม่พิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเจอหล่อขัดตำตีไปเจอติดตั้งนะครับใครที่จะศึกษาการทำงานนะครับคลิปชุดนี้ไม่ใช่คลิปนี้นะทั้งชุดเลยนะครับรวมคลิปนี้ด้วยนี่แหละก็สามารถศึกษาได้เลยผมจะแยกตัดเป็น EP ไว้อันนี้ผมก็แยกตัดไว้นะลงยางแต่ละชั้นผมก็ตัดไว้ให้แล้วชั้นหนึ่งผมก็ตัดไปคลิปหนึ่งและนี้มารวมให้ทีหนึ่งก็เพื่อความสะดวกสบายของผู้เรียนรู้นะครับได้มาศึกษาเป็นคลิปศึกษางานนั่นแหละครับทำให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับจะปล่อยวิชาปล่อยความรู้แล้วนะครับนี้ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับไอ้ทำเละๆเนี่ยเละจริงนะครับทำเป็นงานจริงนะครับเข้าใจใช่ไหมครับดูว่าจนถึงอันนี้แล้วน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนอกจากใครจะข้ามคลิปมามาเจอตรงนี้เนี่ยนะทำงานจริงโดนอุทานแน่ทำงานจริงเละอย่างนี้ใส่ผมเป็นชุดแน่นะครับถ้าไม่ดูมาหรือไม่ได้ติดตามกันมานี่ลำบากเลยน่าอธิบายยากด้วยใช่ไหมครับกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่รู้กี่ EP แล้วนะครับก็ลองไปนับดูแล้วกันก็จะเป็นงานออกมาได้1ชุดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเจออะไรบ้างมีหมดนะครับละเอียดเลยผมถ่ายแบบละเอียดมาเลยนะครับว่าต้องเจออะไรบ้างแต่บางจุดนะครับเช่นการปั้นเนี่ยผมจะให้มาดูวิธีการปั้นแต่ละจุดก่อนแต่ยังไม่ได้สอนการปั้นพื้นฐานให้นะครับเช่นตอนปั้นอันนี้แหละปั้นแบบนี้แหละผมก็ให้ดูว่าปั้นถึงไหนถึงไหนแต่ไม่ได้มันยังไม่ได้มีรายละเอียดในการสอนแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปทำการปั้นลายไทยแบบง่ายเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างอย่างแรกก็ต้องเขียนก่อนนะครับต้องมีคลิปเขียนแล้วก็มีคลิปขึ้นปั้นคลิปปั้นพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแยกเพราะว่าจะเอาเข้ามารวมก็คงจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาไม่ถึงอันนี้สักทีก็ใช้คลิปชุดนี้นะครับเป็นทางหลักนะครับเดี๋ยวก็ย่อยไปเช่นพอถึงงานปั้นปุ๊บก็แยกย่อยมาว่าปั้นลายไทยปั้นยังไงเริ่มต้นยังไงอย่างเงี้ยผมจะทำแบบนี้เลยมีความตั้งใจครับจะทำให้ละเอียดที่สุดนั่นแหละแต่ตอนนี้ต้องวิ่งทางหลักก่อนก็จะวิ่งทางหลักไปก่อนเลยนะครับอันไหนที่ทำให้ดูเป็นทางหลักเนี่ยก็จะทำให้ก่อนนะครับอย่างตอนปั้นผมก็จะมาสอนปั้นไม่ได้นะก็จะสอนปั้นแต่ละลายนี่มีตั้งกี่ลายในนี้นะครับไม่จบสักทีเดี๋ยวไว้แยกทีหลังนะครับมาสรุปเรื่องลงผ้านะครับย้อนอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราได้ต้นแบบมาแล้วนะครับลงยางหน้าแรกรอแห้งนะครับต่อไปเมื่อแห้งเสร็จลงยางรอบที่2ลงยางรอบที่2เสร็จก็มาลงยางรอบที่3รอบนี้ไม่ต้องรอแห้งนะเนี่ยรอบที่เห็นอยู่ลงผ้าได้เลยนะครับผ้าจะเรียงกันให้สวยเรียงยังไงนะครับก็ตัดอย่างแรกตัดให้ย่อยให้ฝึกใหม่ก่อนนะฝึกใหม่ตัดให้ย่อยก่อนให้เล็กที่สุดให้แผ่นเล็กที่สุดแต่ยังไม่ต้องเล็กจิ๋วนะแค่เล็กพอประมาณนะครับพอที่มือเราจับแปรงสัมผัสได้นั่นแหละเพราะเล็กจัดมันก็แปะไม่เสร็จสักทีนะเสร็จแล้วนะครับจะทำให้สวยก็เรียงผ้านะครับผ้าแผ่นแรกแตะลงไปนะครับให้สนิทโดยไม่ฝืน
นะครับก็แตะไปข้างด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ไล่มาโดยไม่ฝืนนะครับเช็คให้สนิทที่สุดพอผ้าแผ่นที่2นะครับค่อยๆเรียงตามขอบให้ทับกันนิดหน่อยนะครับจะให้ผ้าเสมอกันเลยนะแต่อย่างเรียงแบบนี้ก็คือการทับไปเถอะอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็จะไม่สวยแต่ก็ใช้ได้นะครับพูดถึงจะทำให้สวยนะแล้วก็แตะนะครับนี่คือทำให้สวยนะครับทีนี้สูตรการใส่ยางกับตัวเร่งนะครับแต่ละบริษัททำมาไม่เหมือนกันนะครับให้ดูตามข้างขวดนะครับว่าเขาใช้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักเท่าไหร่นะครับถ้าจะทำตามสูตรนะถ้าเป็นแล้วนะเป็นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะทำตามสูตรให้ดูข้างขวดอันนี้ผมตอบให้แล้วนะครับยี่ห้ออเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับข้อแตกต่างกันมีนะครับฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ในการใส่ไม่เหมือนกันฉะนั้นสูตรการใส่ตามข้างขวดก่อนที่จะทำตามสูตรนะครับให้กลับไปดูให้ไปรู้จักยางก่อนไปดูEP ที่ผมทำไว้รู้จักและสัมผัสและจะรักกันเลยนะครับจะสนิทแนบแน่นเลยยอมเสียนิดเดียวก่อนนะก่อนที่จะมาเสียใหญ่ๆนะครับยิ่งถ้าใครเก็บเงินเอาไว้เพื่อทำสิ่งนี้นะครับที่หาเงินยากๆเนี่ยคือกว่าฉันจะเก็บมาซื้อยาง 4-5,000 ได้ต้องบอกว่า 4-5,000 เลยอ่ะเพราะเอาจริงๆว่ามีคนเสียแบบนี้แล้วจริงๆนะครับก็ไปดูแหละดูคลิปแล้วโปรเจกต์ตัวเองนี่คือในหัวนี่คือใหญ่หน่อยแหละน่าจะใหญ่กว่าผมมันเป็นหีบสมบัติครับขออนุญาตนะครับพูดไปนิดนึงอ่ะเป็นหีบสมบัติแต่ไม่หีบสมบัติเยอะไม่น่ารู้หรอกว่าใครเขาเจอคลิปผมเขาไม่โกรธผมหรอกเพราะโอเคเข้าใจกันอยู่นะครับอันใหญ่นะครับแล้วก็ไปปั่นซื้อมาอย่างดีสายเสร็จปั่นไม่แห้งครับปั่นที่กิโลก็ว่าไปผมบอกว่าใหญ่กว่างานนี้ก็แล้วกันนะครับนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยนะครับด้วยการที่ไปดูคลิปโทษเจ้าของคลิปไม่ได้นะครับเขาก็พยายามจะบอกสูตรให้เต็มที่นั่นแหละครับคือผมสอนเนี่ยผมเจอปัญหาหลายเรื่องนะครับปัญหาไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับแต่เป็นปัญหาที่จะต้องควรแก้อย่างมากนะครับในวงการเลยนะครับกลัวกล้องจะไม่สวยมั่งรูปออกมาไม่ดีมั่งกลัวไม่มีคนดูมั่งนะครับอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดปัญหาฉะนั้นเราเห็นปัญหานะครับเราก็ต้องแก้ซะก่อนโดยไม่กลัวใครด่านะครับถามว่ากลัวไหมตอนแรกกลัวดิ แต่มันไม่ได้แล้วเนาะเราหลายเรื่องมันแบบมันต้องปล่อยนะเราจะไม่อวดไม่อะไรอะไม่เอาอะดังนั้นไม่ว่าใครนะครับใครก็อยากทำให้ดีทั้งนั้นนะครับปัญหาที่เจอก็คือจุดของการรู้จักนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุการนำคลิปนะครับนั่นแหละครับกลับไปดูเลยเสียนิดเดียวแค่แมกเนตอันเดียวอันหน่อยเดียวก็สรุปท่านนั้นก็โอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะครับลืมบอกผมไม่ได้เปิดร้านขายของนะ ไม่ใช่มาทำยางให้ดูแล้วจะเอายางมาขายนะครับไม่มีนะครับนี่คือช่วงรอดูที่ผมลงผ้านี่ก็พูดไปนะพูดไปเรื่อยๆก็มีคลิปย่อยแยกไปแล้วไปดูตามนั้นก็ได้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับที่เจอมานะครับและลูกศิษย์แต่ละคนน่ารักนะครับมีของวงของขวัญมาให้ด้วยบางทีเราไม่ทับอ่ะเขาพลาดแล้วเราปรับเลยเขารู้อะไรมาบ้างเขาเจออะไรมาบ้างนะครับแค่เสียค่ายางไว้ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเราจะต้องว่าโอ้ยทำไมไม่เรียกกับผมที่แรกยังไม่มีนะครับเราเจอเราต้องอยากให้เขามีความสุขก่อนดีเข้ามาก็ปวดหัวเงินก็เสียนะใครจะไปตั้งใจบางทีไปเรียนมาจากที่ไหนไม่รู้นะครับที่ต้องบอกงี้ที่ดีๆก็มีเยอะนั่นแหละแต่บางทีไปเจอมันก็มีอะทุกวงการนะพวกชอบอะไรอะเราไม่ว่าเขานะเอาแบบว่าไปเรียนมาพอกลับมาทำไม่ได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะถูกจับบางทีถูกจับมือทำอะไรแบบเนี้ย
ถ้าสายครูสายอาจารย์อย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าจะสอนยังไงนะครับแต่สายเอาตังค์อย่างเดียวนี่ก็มีเยอะนะครับสายตังค์เดียวก็เข้าใจนะครับบางทีหลอกล่อเอาคลิปมาหลอกล่อเงี้ยจังๆเลยครับอย่างลงเลเซ่นนะครับทำทุกอย่างละเอียดหมดโอเคเบอร์คลิปนั้นปิวไปแล้วนะครับบอกก่อนแต่ไม่ยอมให้ดูตอนทาแว็กนะฮะมันพลาดสายตาคนทำที่เขาทำเป็นไม่ได้นะครับส่วนคนทำไม่เป็นเนี่ยตอนแว็กให้เงาครับมันถึงจะดีดออกจากกันนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับคือจะทำยังไงก็ดีตอนนั้นกระทู้หนึ่งที่ดังๆนะครับก็นิดหน่อยก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนประท้วงหรืออะไรในคลิป YouTube เรานี่แหละคลิปปิวไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดดูไม่มีแล้วก็คือเรซินนะครับมันแพงไอ้มันไม่ต้องอะไรแพงหรอกมันแพงทุกอย่างเวลานี้เขาก็ทำไม่สงสารคนเขาเลยบางทีนะครับทำกันคือจะเอาแต่คือต้องพอมันติดไงพอติดแล้วคนไปทำตามทำไม่ออกก็ต้องไปเรียนกับเขานั่นแหละเอาง่ายๆเออก็ผ่านมาเยอะครับพอเปิดโรงงานมันก็10กว่าปีแล้วนะเปิดสอนมาก็คู่กับงานเลยเพราะผมไม่ได้เปิดสอนเดียวคือผมทำงานจริงอยู่ด้วยเปิดโรงงานทำอยู่ด้วยไงก็เลยแบบเกิดเข้าใจทันเขาเรียกทันอะไรนะทันทันตัวใหม่ๆมานะครับทันยางทันเลนส์ตัวใหม่ๆมาคือถ้าสอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ทันใช่ไหมเราก็จะสอนอยู่แค่นั้นทีนี้พอทำงานจริงไปด้วยสอนไปด้วยก็ผมรับงานไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยแยกเวลาสินค้าวัตถุดิบตัวใหม่ๆมามันก็เลยทันเนี่ยลงยางเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโม้เพลินเรื่องเล่าเยอะมากเลยเอาเป็นว่าคลิป3ชั่วโมงก็ไม่จบ อันนี้เป็นคลิปยาวเต็มๆที่จะไม่ตัดเนี่ยไม่ตัดไม่เร่งความเร็วจะได้เห็นไปเลยก็เป็นยังไงลงผ้าเสร็จแนบสนิทชิดเรียบร้อยนะครับผสมยางรอบท้ายอันนี้ไม่ต้องรอแห้งแล้วนะไม่ต้องรอแห้งกบยางได้เลยก็คือเอายางที่ผสมใหม่มารีดได้เลยรีดลงไปกบเหมือนหน้าแรกหน้าสองนั่นแหละครับลงไปเลยให้เต็มก็คือลงไปเลยลงแบบปกติกบให้ทั่วนะครับกบไปให้ทั่วเลยให้มิดผ้าให้มองไม่เห็นผ้านะครับเป็นอันว่าจบขั้นตอนพื้นฐานนะครับนี่คือขั้นตอนและวิธีทำกันยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนี่แหละพอดีไม่ได้ตัดไม่ได้เร่งเลยมันก็เลยนานหน่อยคือผมทำต่อเนื่องนะจริงๆแต่ผมก็แยกเอาไว้ว่าช่วงแห้งตรงไหนเนี่ยก็อย่าทำตามนะครับท่านที่จะไปทำพิมพ์ขายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ตัวเร่งอย่างโหดอย่างเงี้ยไหมเอาปิดฝาผิดอีกหลายรอบ เนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำตามนะเพราะว่าถ้าเอาไปหลอกงาน500ชิ้นเงี้ยอย่างผมก็บอกอยู่แล้วว่าผมหลอกแค่8ชิ้นนะครับพิมพ์มันยังไม่ทันพังหรอกถ้าไปหลอก500ชิ้นมาใส่อย่างนี้ละยุ่งเลยนะครับยิ่งใส่เยอะมันก็ยิ่งพังยากไอ้ยิ่งใส่เยอะมันก็ยิ่งพังง่ายเนี่ยการกวนตัวเร่งเหมือนกันนะครับดูให้ดีนะครับตัวเร่งมันเหลวกว่านะครับส่วนซิลิโคนมันหนืดกว่าเวลากวนเนี่ยที่ไม่แห้งก็เพราะงี้ครับใส่ตามสูตรมันก็มองแทบจะไม่เห็นแล้วมันนิดเดียวพอกวนไปตัวเร่งปิวกระเด็นไปไหนเลยออกนอกแก้วไปเลยมันไม่แห้งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งไก่ยางนั่นก็คือคนไม่ทั่วเท่านั้นเองยิ่งเจอยางเหนียวๆไว้ด้วยนะครับที่ผมพยายามบอกมือใหม่เป็นยางเหลวนี่แหละถ้าเจอยางเหนียวๆนี่ยิ่งไม่ทั่วเลยนะครับลองเช็คที่ก้นแก้วเรามันไอ้นี่ไหมมันแห้งไหมนะครับถ้าไม่แห้งแสดงว่านั่นแหละครับถ้าก้นแก้วเนี่ยแห้งยากถ้ามันแห้งทุกอย่างมันก็โอเคทากบไปให้หมดเลยนะครับกบก็เรียกทากบไปแหละแต่มันไม่ใช่กบไงมันเป็นซิลิโคนไปมุกไหนมุกไหนไปมั่วไปแล้วผมทาไปให้ทั่วทุกจุดนะครับใครจะเทราดไปให้เต็มเลยก็ได้หลังจากทาทั่วแล้วนะครับก็มาทำปุ่มล็อกพิมพ์งานจริงๆผมไม่ต้องใส่ผ้าใส่อะไรหรอกนะครับเพราะมันหล่อแค่8อันเอาแค่พอหล่อได้ใส่พิมพ์ข้อก็จบแล้วแต่นี่ก็พยายามทำให้ดูปุ่มล็อกพิมพ์นะครับก็ใช้ยางนี่แหละเทใส่แก้วไว้นะครับอันนึงแล้วก็มาตัดให้เป็นคางหมูไปล็อกพิมพ์ครอบ
เดี๋ยวคีบพิมพ์ข้อผมจะแยกว่านิ้วก็ยาวแล้วพยายามไม่ตัดไม่เร่งไม่ใส่เพลงนะครับจะได้ไม่เสียสมาธิทำตามในสิ่งที่ควรทำนะนี่นะครับอันนี้ก็ตัดให้เรียบร้อยก็ได้นะแต่ผมก็ตัดไม่ค่อยจะเรียบร้อยอีกแล้วนี่ครับให้เป็นคางหมูงี้มือดำหน่อยนะทำงานอยู่เมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยไปติดให้รอบนะครับถ้าเราไปติดให้รอบแล้วมันแห้งก่อนติดไม่อยู่นะครับก็ผสมยางซิลิโคนใส่ตัวเลขเข้าไปใหม่แล้วก็แปะนะครับยิ่งจะอยากให้ปุ่มมันแข็งแรงนะครับเอาผ้านะครับผ้ากบปุ่มไปอีกล็อกปุ่มไปเลยแล้วก็เทยางซัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับตอนเทเราจะกี่ชั้นก็ได้นะครับใส่ไปเถอะแต่นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับให้ตามสิ่งที่คนตามนะยังใส่ตัวเลขผมก็บอกแล้วอย่าไปตามนะผมหลอกแค่8ชิ้นก้านพิมพ์เนี่ยเอาอย่างผมจริงๆก็ไม่ต้องการก็ได้หลอกแค่8อีกอ่ะจริงๆหล่อเยอะๆก็ไม่ต้องการก็ได้ก็อยู่ที่เราจะความเรียบร้อยแค่ไหนนะครับตามสะดวกของเราเลยวิธีการทำเยอะแยะไม่ต้องการก็ได้นะครับก็หล่อได้เยอะมันอยู่ที่ตัวเลขด้วยแต่ถ้าการก็เรียบร้อยหน่อยไม่เปลืองยางนะครับยางก็กลับมาพอจะไหลออกไปตรงไหนมันก็กลับมาติดขอบใส่ให้รอบโดยรอบนี้ก็เป็นอันประจบรอแห้งแล้วก็รอทำพิมพ์ครอบปุ่มนี้ไม่ทำอะไรนะครับก็คือปุ่มนี้เอาไว้ล็อกพิมพ์ครอบไม่ให้ยางมันเคลื่อนที่อันนี้เป็นวิธีแบบเบสิกมากนะครับพื้นฐานวิธีแบบนี้นะครับมันจะมีหลายอย่างบางทีใช้ขอบเป็นตัวล็อกแทนนะครับก็มีนะครับแล้วแต่ความสะดวกอันนั้นก็ไปปรับใช้เอาทุกอย่างที่เราหรืออะไรมาไม่ได้พาพิงอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าคิดท่านนั้นก็ปิวไปแล้วนะครับเพราะเหตุผลนี้เนี่ยถึงบอกว่ากรรมนะครับกรรมจะหลอกคนไปเรียนก็ไม่รู้ปิวหายไปไหนแล้วไม่รู้เราไม่ได้ไปทำอะไรเขาหรอกครับก็ไม่รู้ปิวเพราะโดนคอมเมนต์หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์หนักคือลบไปเองหรือเปล่าเอาละครับนี่นะครับก็เป็นอันว่าจบมาแล้วนะครับไม่มีไรรอทำพิมพ์ครอบอย่างเดียวยาวเลยนะครับคลิปเกือบชั่วโมงเลยนี่ตัดออกไปบ้างในส่วนที่แบบรออะไรแบบนี้ผมก็ตัดออกไปนะครับโอเคนะครับก็แนะนำนะครับมือใหม่ให้กลับไปดูคลิปพื้นฐานยางก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนคลิปนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการทำแม่พิมพ์นะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปหน่อยนะครับเดี๋ยววิธีการทำพิมพ์ครอบจะมา EP 1แล้วกันนะครับนี้จบแล้วนะจบเลยนะครับที่เล่าประสบการณ์หรืออะไรมาทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อคิดนะครับว่าเราจะไม่ว่าไม่อะไรใครทั้งนั้นนะครับเอาแค่มาเป็นตัวอย่างต่างๆนะครับในสิ่งที่เจอมานะครับก็กลายเป็นประสบการณ์ที่เราก็จะต้องพอเราเห็นเราอันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเจอแล้วนะครับพอเราเห็นเราก็ได้เอ๊ะได้เคยพูดไว้แบบนี้นี่หว่าระวังไว้ก่อนก็ปลอดภัยดีนะครับจะได้พิจารณาได้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราไม่ต้องเจอเพราะมีคนที่เจอแล้วมาเล่าให้เราฟังนะครับเราก็ได้เอาเวลาของเราเนี่ยเราจะได้ไม่เข้าไปเสียเวลาตรงนั้นครับจะได้มาเดินหน้าของเราต่อนะครับการทำงานนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ยากนะครับต้องถ้าเราชอบเนี่ยเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราทำแล้วมันก็จะความยากมันจะหายไปแล้วครึ่งนึงหรือจะหายไปมากกว่านั้นแล้วคลิปผมทำแบบละเอียดอ่ะถ้ามีความชอบด้วยมาดูคลิปด้วยนะครับจะไปได้ง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์เลยนะครับแบบนี้เลยทำแบบที่เห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็พอเราชอบเสร็จนะเดี๋ยวเราพอเราดูคลิปเราลงมือทำนะครับทำตามคลิปที่ผมแนะนำเนี่ยทำตามคลิปไปครับตัวเราเนี่ยทำแล้วก็คิดไปด้วยนะครับวิเคราะห์ไปด้วยคิดไปด้วยทำไปด้วยนะครับหลังจากทำเสร็จเนี่ยเรามามองดูงานของเราพอเรามองดูงานของเราเนี่ยให้เรามาดูมาคอยสังเกตเอ๊ะมันจะต้องปรับหรืออะไรตรงไหนอะไรแบบนี้ครับผมพอเข้าใจนะ
ก็เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ต้องมีจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณในการทำงานโอเคนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับเรื่องเล่ายังมีอีกมากมายไว้ให้ผู้รับชมช่วงว่างก็เล่าไปด้วยช่วงรอช่วงดูอยู่ก็ดูไปด้วยเล่าไปด้วยแบบนี้แหละครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมไว้พบกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ